วันนี้เรามีอาหารเรียกน้ำย่อยกับเมนูซี่โครงหมูมะขามสามรสมาฝากค่ะกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกาเนเจอร์เทสนำซี่โครงหมูคลุกกับแป้งประกอบอาหารจนทั่วนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ค่ะทอดจนกระทั่งสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองและกระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพผัดให้เข้ากันใส่ซี่โครงหมูทอดและผัดส่วนผสมให้เดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะจัดซี่โครงหมูลงในภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยหอมแดงเจียวกระเทียมซอยตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดพริกชี้ฟ้าหั่นเส้นวางช่อผักชีให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ